พี่นาคินต้องรีบทำแผนลดค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวผมจะแบกหน้าไปคุยกับทางแบงค์ให้ก่อนโทษนะครับแต่อาชีพเราบุคลากรสำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวกว่าจะเทรนแต่ละคนขึ้นมาได้ต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทุนผมขอให้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นก่อนพอเธอยังไม่เข้าใจชีวิตการลงทุนนะการทำข่าวทีมงานก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเรามีปัญหากับแบงค์เราก็จบผมตัดสินใจแล้วดาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันต่อไปเนี้ยเราสองคนต้องร่วมมือกันเพราะเราเป็นสะพายอำนาจบวรเดชาเหมือนกันแล้วนะนี่ตะวันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมคะก็เธอเคยบอกฉันไงว่าอยากให้เรากลับไปจุดเริ่มต้นที่เราเคยเจอกันแล้วก็ลืมเรื่องบาดหมางไปให้หมดฉันก็มาคิดดูแล้วเนี่ยเธอพูดก็ถูกนะตะวันดีใจนะคะที่คุณพนิดาเปลี่ยนความคิดกับตะวันใหม่ต่อไปเนี้ยเราสองคนต้องโฟกัสเรื่องของครอบครัวอำนาจบวรเดชาเท่านั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราต้องปกป้องชื่อเสียงของครอบครัวเรื่องนี้ตะวันรู้ดีค่ะฉันมีงานให้เธอช่วยพอดีคุณนาคินเขามอบหมายงานลดบุคลากรให้ทางเราได้ทำรายชื่อพนักงานที่ต้องปลดออกเอาไว้แล้วแต่ต้องมีคนไปพูดให้พนักงานพวกนั้นเข้าใจแล้วแม่ฉันก็เห็นว่าเธอน่าจะพูดให้พวกเขายอมรับแล้วก็ไม่สร้างปัญหากับเราได้หน้าที่ของตะวันคือต้องพูดให้พวกเขาไม่มีปัญหากับทางบริษัทซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะที่จะไม่ให้มีปัญหากันแต่ถ้าเธอทำสำเร็จจะถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของสะใภ้ใหม่เลยนะทุกคนที่ถูกเรียกมาอยู่ตรงนี้คือบุคลากรที่ทางบริษัทจะปลดออกที่ดิฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เพราะต้องการให้โอกาสอีกครั้งนึงค่ะหมายความว่าถ้าเราอยากอยู่ที่นี่ต่ออยากทำงานที่นี่ก็อาจจะถูกปรับไปทำตำแหน่งหน้าที่อื่นไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่อยากทำใช่ค่ะวิธีเดียวที่เราจะอยู่รอดคือเราต้องปรับตัวค่ะโปรเจกต์การขายของทางทีวีเนี่ยเราจะใช้ระบบ AI มาช่วยเรื่องการขายค่ะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดค่ะและส่วนในเรื่องของการลงทุนผมได้ต่อรองกับทางต่างประเทศไว้แล้วครับทางเราจะลงแรงส่วนทางต่างประเทศจะลงทุนระบบและโน้ตหาวให้เราครับจะสู้ใหม่ไปกับดิฉันหรือว่าจะรับเงินชดเชยแล้วออกไปหางานใหม่กระดาษที่อยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกคุณทุกคนเมื่อไหร่ลูกสาวแม่จะเรียนจบแม่ต้องอดทนอีกขนาดไหนเนี่ยต่อไปคุณพ่อจะได้กล้าไว้ใจตะวันให้รับผิดชอบงานมากขึ้นไงครับเด็กบ้านนอกจากเชียงคานก็มีฝีมือเกินไปเรื่องอะไรก็จากที่ต้องลดพนักงานเธอกลับทำให้พวกเขาได้อยู่ต่อแล้วกลายมาเป็นพวกเดียวกับเธอเธอหักหลังแม่ฉันจนชัดอ่ะเดี๋ยวก่อนเธอหัดใช้หัวสมองคิดบ้างนะว่าเรื่องนี้ฉันไม่สามารถตัดสินใจเองได้คุณพานิดาก็อยู่ในที่ประชุมด้วยแกไม่อย่าพึ่งค่ะฉันยังพูดไม่ตกถ้าเธออยากรู้ข่าวสารอะไรเนี่ยครั้งต่อไปที่ประชุมก็ช่วยตื่นให้มันเช้ากว่านี้แล้วมาประชุมให้ทันจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ใช่เข้ามาก็พูดจาโวยวายหาสาระไม่เจอแบบนี้อย่ามาด่าฉันฉันโคตรจะหมั่นไส้เธอเลยรู้ป่ะแต่ฉันก็ต้องทำความเข้าใจว่าเธอตะเกียกตะกายจนได้ดีและที่สำคัญเธอก็หาบันได
แล้วได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้ซะด้วยนิสัยเธอมันไม่เปลี่ยนเลยนะเพนนีฉันคิดว่าเธออายุมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เธอคิดได้แต่ที่ไหนได้เหมือนเดิมไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาลเทศะนางตะวันเธออย่ามาขึ้นนางกับฉันที่นี่นะในห้องนี้ฉันใหญ่กว่าเธอแยกแยะด้วยแล้วอีกอย่างฉันแต่งงานกับคุณพอแล้วก็เท่ากับว่าฉันมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้เธอต้องเรียกฉันว่าพี่ตะวันถึงจะถูกต้องไม่ใช่หรอคราวนี้ฉันจะปล่อยผ่านแต่ว่าคราวหน้าเจอกันเธอควรจะเรียกฉันให้ถูกพี่ตะวันขังคบขึ้นวอหยุด